สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชเมื่อเวลา 9:30 น.ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้พากลุ่มผู้เสียหายกว่า20คนมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังลูกสาวโปรไฟล์ดีอดีตลูกสะใภ้ของอดีตรองนายกรัฐมนตรีโกกเงินลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทนางสาวธิติการธีระเดชชาภาพและนางสาวชาริณีอยู่สวัยสองผู้เสียหายที่เธอบอกว่าจะขอเปิดหน้าสู้เล่าให้กับทีมข่าวฟังระบุว่าผู้ก่อเหตุมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นถึงลูกสะใภ้ของอดีตรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาชักชวนลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนมและหาคนซื้อได้แต่ติดขัดว่าทุนไม่พอจะขอให้ผู้เสียหายรวมกันลงเงินไปซื้อเพื่อเอาไปขายต่อแล้วเอาเงินที่ได้มาแบ่งกำไรกันส่วนที่ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อเพราะเป็นเพื่อนมีหน้าที่การงานที่ดีทำงานในโรงพยาบาลชื่อดังมีสามีเป็นนักการเมืองเคยเห็นภาพที่ผู้ก่อเหตุถ่ายรูปคู่กับกระเป๋าแบรนด์เนมก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรช่วงแรกก็เริ่มลงทุนกับกระเป๋าที่ราคาไม่สูงมากหลักหมื่นบาทได้กำไรหลักร้อยถึงหลักพันได้กำไรตรงตามที่ตกลงกระทั่งเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2566เริ่มมีปัญหากับการลงทุนซื้อขายกระเป๋าที่มีราคาสูงเมื่อบางคนอยากได้เงินต้นคืนก็จะมีเหตุผลหวานล้อมต่างๆนานาจากนั้นเริ่มมีปัญหาจ่ายเงินไม่ครบจ่ายล่าช้ามีแต่ขอให้ลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบอกว่าพร้อมที่จะทำสัญญาใดๆเพื่อเป็นหลักฐานจนเริ่มมาเอะใจที่ติดต่อผู้ก่อเหตุยากไม่รับสายพอถามกันไปถามกันมาในกลุ่มเพื่อนถึงรู้ว่าถูกหลอกจึงรวมกลุ่มกันยิ่งเจอผู้เสียหายมากถึง 30-40 รายความเสียหายรวมๆกันน่าจะเกือบ100ล้านบาทสำหรับผู้เสียหายยืนยันว่าต่อให้เขานำเงินมาคืนจนครบทั้งหมดก็ไม่มีทางที่จะถอนฟ้องเพราะไม่อยากให้ผู้ก่อเหตุไปกระทำลักษณะนี้กับคนอื่นอีกขณะที่ทนายรณรงค์เปิดเผยว่าอยากให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนตัวเชื่อว่าผู้เสียหายยังมีมากกว่านี้จึงอยากให้รวมตัวกันแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ